ผมขออนุญาตไปตามลำดับนะครับเชิญท่านสมพงษ์ครับกราบเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพท่านสมาชิกรัฐสภาผู้ทรงเกียรติกับผมนายสมพงษ์อมรวัฒน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากจังหวัดเชียงใหม่พรรคเพื่อไทยในฐานะสมาชิกรัฐสภาท่านประธานที่เคารพครับกับผมก่อนอื่นต้องขอกราบเรียนต่อท่านประธานที่เคารพว่าเมื่อผมได้อ่านญัตติที่ทางรัฐบาลได้เสนอมากับผมมีความรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากที่เห็นว่าญัตติที่ทางรัฐบาลได้เสนอมานี้กราบเรียนด้วยความเคารพว่าไม่มีการสร้างสรรค์ใดๆทั้งสิ้นเนื้อหาสาระของญัตติมีแนวโน้มที่จะสร้างความแตกแยกร้าวฉานในสังคมไทยให้ขยายเป็นวงกว้างมากขึ้นการตั้งญัตติลักษณะนี้รังแต่จะซ้ำเติมสถานการณ์บ้านเมืองให้มันเลวร้ายขึ้นไปอีกไม่สามารถที่จะเป็นทางออกของสังคมได้แต่อย่างไรอย่างไรก็ตามท่านประธานที่เคารพพวกกับผมก็ยังคงมีความตั้งใจที่จะใช้โอกาสในการอภิปรายครั้งนี้เพื่อเสนอหาทางออกที่ดีที่สุดให้กับประเทศผมจึงขอร้องให้ประธานท่านสมาชิกรัฐสภาที่อยู่ในที่ประชุมแห่งนี้ทุกคนทุกฝ่ายได้ช่วยกันประคับประคองให้การอภิปรายในครั้งนี้เป็นการถกเถียงเพื่อคลี่คลายสถานการณ์วิกฤตของประเทศไปพร้อมๆกันท่านประธานที่เคารพครับการเปิดประชุมรัฐสภาวิสามัญในครั้งนี้เรียนว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งที่เราจะร่วมกันหาหนทางแก้ปัญหาวิกฤตของประเทศเพราะมีแนวโน้มว่าการบริหารจัดการปัญหาภายใต้การนำของท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนั้นจะยิ่งนำพาไปสู่สถานการณ์ที่รุนแรงเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นจากถ้อยคำจากการกระทำของท่านเองและมาตรการต่างๆที่ออกมาล้วนแล้วแต่เป็นการราดน้ำมันลงในกองไฟซึ่งถือว่าเป็นการซ้ำเติมและยั่วยุให้สถานการณ์ต่างๆยุ่งยากมากขึ้นไปอีกสถานการณ์การชุมนุมของนักเรียนนักศึกษาและประชาชนในช่วงเวลาที่ผ่านมาจนกระทั่งถึงวันนี้ประเด็นข้อเรียกร้องล้วนจะเกิดมาจากเงื่อนปมที่ถูกผูกไว้โดยรัฐบาลปัจจุบันที่เรียนด้วยความเคารพว่าขาดความชอบธรรมตั้งแต่เข้ามาสู่อำนาจสร้างรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศก็เพียงแต่ว่าเพื่อคงไว้ในอำนาจของท่านมากกว่าเป้าประสงค์ที่รัฐธรรมนูญที่ควรจะเป็นนั่นก็คือสิทธิเสรีภาพความเป็นธรรมในทุกสถานการณ์สามารถซึ่งเราจะต้องอยู่ร่วมกันได้ในสังคมอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันและไม่มีการเลือกปฏิบัติท่านประธานที่เคารพครับความล้มเหลวในการบริหารราชการแผ่นดินตลอด6ปีที่ผ่านมากับผมขอเรียนว่ามันมองเห็นชัดว่าท่านนายกรัฐมนตรีนั้นเป็นผู้นำที่ล้มเหลวไร้ความสามารถบริหารประเทศด้วยนโยบายที่ผิดพลาดเพราะเริ่มต้นจากการเข้าสู่อำนาจมาอย่างไม่ชอบธรรมอย่างที่ผมกราบเรียนจากกฎกติกาที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อสืบทอดอำนาจนั้นนะทำให้รัฐบาลไม่มีผลงานในการบริหารประเทศไม่เป็นที่ยอมรับไม่เป็นที่ไว้วางใจของประชาชนจนต้องมีประชาชนออกมาชุมนุมเรียกร้องโดยสันติทั้งนี้ก็เพื่ออนาคตของพวกเขาจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นนั่นก็คือการสั่งการภายใต้ความรับผิดชอบโดยตรงของท่านนายกรัฐมนตรีให้มีการกระทำรุนแรงสลายการชุมนุมของประชาชนผู้บริสุทธิ์ตั้งแต่วันที่16ตุลาคมที่ผ่านมาอีกทั้งยังมีผู้ชุมนุมจำนวนมากถูกจับกุมคุมขังตั้งข้อหาอย่างไม่เป็นธรรมสถานการณ์ดังกล่าวนี้เกิดขึ้น
และยังเกิดขึ้นอยู่ต่อเนื่องท่ามกลางความวิตกกังวลของพี่น้องประชาชนและประชาคมโลกซึ่งไม่มั่นใจว่าภายใต้การนำของท่านนายกจะใช้มาตรการรุนแรงและเลือกปฏิบัติต่อนักเรียนนักศึกษาประชาชนอีกหรือไม่ท่านประธานครับสิ่งที่ประเทศของเรากำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้นั่นก็คือเรากำลังก้าวไม่ทันของความเปลี่ยนแปลงของสังคมและการยืนหยัดดื้อรั้นของท่านนายกในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยแนวคิดใช้คำว่าอำนาจนิยมมากกว่ายึดติดกับอำนาจที่ได้มาอย่างไม่ชอบธรรมใช้กลไกมาตรการของรัฐบาลมาควบคุมคุกคามประชาชนในทิศทางที่ไม่ได้ให้เกิดการแก้ปัญหาอย่างมีส่วนร่วมท่านไม่ได้ให้พื้นที่ไม่ได้เปิดโอกาสที่จะรับฟังเสียงของพี่น้องประชาชนที่มีสิทธิ์ในฐานะพลเมืองของชาติเป็นแนวทางที่ยิ่งขาดความขัดแย้งยิ่งขยายความขัดแย้งขยายความรุนแรงจนไม่สามารถจะสร้างโอกาสและแนวทางเลือกที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาของชาติได้หลายปีที่ผ่านมาท่านนายกรัฐมนตรีปกครองบริหารประเทศยิ่งทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำขยายช่องว่างระหว่างประชาชนและพลเมืองกลุ่มต่างๆมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมขณะที่ปัญหาพื้นทางด้านเศรษฐกิจนั้นก็ยิ่งสุดลงจนไม่สามารถที่จะคาดเดาได้ว่าอนาคตข้างหน้านั้นจะเป็นอย่างไรปัญหาการศึกษาที่มุ่งแต่การกดหัวใช้อำนาจการกระทำต่อนักเรียนนักศึกษาประชาชนในสถานศึกษาโดยไม่ได้เปิดโอกาสให้ครูอาจารย์และผู้บริหารได้รับฟังปัญหาและความต้องการของเด็กและเยาวชนในฐานะที่เขาได้มีส่วนร่วมที่ได้เสียโดยตรงจากกระบวนการศึกษานับว่าไม่นับถึงแม้กระทั่งด้านแรงงานที่ขาดการประกันด้านสวัสดิการสังคมและปัญหาอื่นๆสืบเนื่องเชื่อมโยงกันไปจนปะทุกลายเป็นกระแสเรียกร้องให้ผู้นำรัฐบาลต้องรับฟังและตระหนักถึงความต้องการที่แท้จริงหลังจากที่เขาเหล่านั้นต้องทนทุกข์ทรมานภายใต้การกดทับของกลไกอำนาจของรัฐมาอย่างยาวนานการเผชิญสภาพเช่นนี้มันคงจะเป็นไปไม่ได้และก็เรียนด้วยความเคารพว่าจะปล่อยให้ผู้ที่มีประสบการณ์เฉพาะด้านทหารด้านการทหารอย่างท่านพลเอกประยุทธ์มาเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจซึ่งเป็นผู้ที่มีความคิดและการกระทำที่เป็นเผด็จการเพราะพวกไม่อาจจะเข้าใจว่าการสร้างสรรค์นโยบายหรือขับเคลื่อนกิจกรรมเศรษฐกิจและแก้ปัญหาเศรษฐกิจนั้นทำได้อย่างไรทั้งนี้เรียนด้วยความเคารพว่าเพื่อพวกท่านไม่เข้าใจและไม่คิดถึงทุกข์ของพี่น้องประชาชนเพราะท่านไม่ได้มาจากประชาชนอย่างที่ผมกราบเรียนแต่ข้างต้นนะแม้จะท่านจะยอมกล่าวว่าท่านเองนั้นก็มาจากการเลือกตั้งแต่ท่านประธานครับการเลือกตั้งที่ผ่านมาเรียนว่าท่านสมคบกันสร้างอำนาจให้แก่ตนเองและพวกพ้องภายใต้รัฐธรรมนูญที่ออกแบบมาอย่างซับซ้อนซ่อนกลไกเพื่อทำลายหลักประชาธิปไตยที่พึงมีแค่เป้าหมายสูงสุดของท่านนั่นก็คือร่วมกันสืบทอดอำนาจอย่างเบ็ดเสร็จท่านประธานครับสถานการณ์ที่ผ่านมาเป็นที่ประจักษ์อย่างดีว่าพลเอกประยุทธ์และรัฐบาลของท่านไม่เคยเข้าใจประชาชนไม่แม้แต่ที่จะใส่ใจรับฟังไม่แม้แต่ที่จะคิดถึงผลกระทบที่มีต่ออนาคตของชาติคือการที่รัฐบาลออกมาแถลงข่าวบอกปัดไปครั้งข่าวครั้งข่าวนั้นโดยท่านอ้างว่าท่านได้ใช้หลักการควบคุมฝูงชนตามหลักการสากลแต่ท่านไม่เคยยอมรับเลยว่ามาตรการที่รัฐบาลได้ใช้กับประชาชนนั้นเป็นอย่างไรเป็นเรียนด้วยความเคารพมันเป็นมาตรการที่ก้าวกระโดดรุนแรงและนำออกมาใช้เกินกว่าเหตุจนสาธารณชนวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักมาตรการรุนแรงเช่นนี้เกิดจากเพราะความกลัวความเกลียดชังประชาชนของท่าน
มากกว่าที่เอาใจใส่ถึงความปลอดภัยต่อชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนนักศึกษาเยาวชนที่โดยหลักการแล้วรัฐจะต้องให้ความคุ้มครองให้ความสำคัญกับข้อเรียกร้องของพวกเขาแต่สิ่งที่ปรากฏก็คือพวกเขาได้ความทุกข์ทับถมจนกระทั่งออกมาแสดงตัวแสดงตนและเสนอข้อเรียกร้องที่จะนำสู่การแก้ไขในหลากหลายมิติการประชุมของนักเรียนนักศึกษาและประชาชนในวันนี้เป็นการใช้สิทธิเสรีภาพตามระบอบประชาธิปไตยการแสดงออกที่มีต่อสังคมมีความคิดเห็นต่างต่อข้อเสนอที่ออกสู่สาธารณชนนั้นควรจะได้รับการพิจารณาอย่างจริงจังถึงความเหมาะสมความถูกต้องและร่วมกันหาทางออกให้ประเทศอย่างเปิดเผยไม่ใช่เพียงแต่ซื้อเวลาออกมากล่าวและบอกปัดอย่างไม่ตระหนักถึงปัญหาที่แท้จริงเลยภาพที่สะท้อนออกมาต่อท่าทีการจัดปัญหาของพวกท่านของพวกท่านคือทัศนคติที่คับแคบถือตนเป็นใหญ่ไม่เห็นหัวประชาชนอยู่ในสายตาเพราะความคิดแบบนี้พวกท่านจึงได้ใช้วิธีจัดการกับผู้เห็นต่างด้วยการปราบปรามจับกุมคุมขังจนกระทั่งถูกประนามคัดค้านจากผู้ที่รักประชาธิปไตยและผู้ที่มีใจเป็นธรรมทั้งภายในและนอกประเทศท่านประธานที่เคารพครับการแก้ไขวิกฤตที่เกิดขึ้นในประเทศต้องไม่ใช่การใช้กำลังประทุษร้ายหรือการสร้างเงื่อนไขให้เกิดความรุนแรงและยั่วยุให้เกิดมีการปะทะกันการใช้กำลังสลายผู้ชุมนุมการใช้พรกฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงเป็นมาตรการที่เกินเลยสถานการณ์และความเป็นจริงการใช้กฎหมายที่ไม่ชอบธรรมไม่เท่าเทียมกันเป็นสองมาตรฐานในการเอาผิดกับประชาชนหรือแม้กระทั่งการสั่งปิดสื่อมวลชนที่ผมอยากกราบเรียนที่สื่อมวลชนที่เห็นต่างจากรัฐบาลล้วนเป็นการกระทําที่รังแต่จะสร้างแรงกดดันสิ่งเหล่านี้กับผมอยากจะสอบถามว่าหรือท่านตั้งใจที่จะสร้างความไม่พอใจซึ่งจะนำไปสู่สภาวะที่ยากต่อการควบคุมและท่านก็อาจจะหยิบฉวยโอกาสสถานการณ์นั้นๆมาต่อยอดอำนาจของท่านให้มากขึ้นไปอีกซึ่งเป็นภาวะที่เรียนด้วยความเคารพว่าพวกเราไม่สามารถที่จะรับได้ท่านประธานที่เคารพครับกับผมเห็นว่าสภาแห่งนี้ที่เรามีเวลาใช้อยู่2วันควรจะเสนอต่อรัฐบาลให้พิจารณาหาข้อสรุปในเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นซึ่งผมอยากจะเสนอดังนี้การแรกต้องพิจารณาข้อเสนอของนักเรียนนักศึกษาและประชาชนอย่างจริงจังเปิดใจรับฟังและแต่ละปัญหาที่นำเสนออย่างมีวิจารณญาณ 2. ท่านต้องเร่งแก้รัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยโดยเร็วที่สุดไม่เตะทวงหรือดึงเวลาให้เนิ่นนานล่าช้าเพื่อไม่ให้ทันสถานการณ์ของวิกฤตที่กำลังจะบานปลายต้องเร่งพิจารณาต้นเหตุที่สำคัญของปัญหาโดยเฉพาะรัฐธรรมนูญที่เป็นอุปสรรคสำคัญในการพัฒนาประเทศ 3. ท่านต้องเร่งปลดเงื่อนไขที่เป็นมูลเหตุของวิกฤตเร่งปล่อยตัวนักเรียนนักศึกษาประชาชนที่ถูกจับกุมขังจากการตัดสินใจที่ผิดพลาดในการใช้พรกฉุกเฉินร้ายแรงโดยทันทีปลดเงื่อนไขที่จะทำให้สถานการณ์บานปลายยุติปิดกั้นการใช้สื่อหรือช่องทางการรับข่าวสารของประชาชนและยุติการใช้กฎหมายที่ดำเนินคดีกับประชาชนผู้เห็นต่างจากรัฐบาลโดยเร็วที่สุดและที่สำคัญอันดับสุดท้ายนั่นก็คือว่าเพื่อให้การขจัดปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งสิ้นทั้งมวลนี้และถือเป็นการแสดงออกต่อการรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่คุกรุ่นเป็นอยู่ในขณะนี้
พื่อจะให้คลี่คลายและจบลงในทันทีท่านนายกรัฐมนตรีท่านคืออุปสรรคสำคัญและเป็นภาระของประเทศท่านลาออกเถอะครับท่านลาออกเถอะครับทุกอย่างจะจบลงด้วยดีขอบคุณครับท่านประธาน